ตั้งใจฟังธรรมะตั้งใจฟังธรรมนะเราเกิดเป็นมนุษย์เกิดมาพุทธศาสนาการเกิดมนุษย์นี่แสนยากเห็นไหมในธรรมะของสมัยสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกับเต่าตาบอดเนี่ยเวลาโผล่ขึ้นมาจากทะเลถ้ามีบ่วงนั้นถ้าได้คาดบ่วงถึงได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วเราได้เกิดเป็นมนุษย์อ่ะถ้าเราได้เกิดเป็นมนุษย์นะเกิดพุทธศาสนาพุทธศาสนาสอนทั้งที่สุดแห่งทุกที่สุดแห่งทุกเนี่ยแต่เวลาคนเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วนะเห็นไหมโลกคนไงคนไม่มีคุณภาพแต่ถ้าคนมีคุณภาพนะคนที่เขารู้จักความสำคัญในชีวิตของเขาเห็นไหมเราเกิดเป็นมนุษย์นะเกิดมาตามความเป็นจริงเกิดมาได้มีการศึกษามาทางวิทยาศาสตร์ใช่ไหมเนี่ยศึกษามาความเป็นจริงแล้วมันจริงหรือเปล่าอ่ะเนี่ยมันไม่จริงเพราะอะไรล่ะมันไม่จริงเพราะกิเลสตัณหาความอยากของเรามันกระล่อนไอ้ความจริงของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้ในของสมเด็จสัมพุทธเจ้านี่เป็นความจริงแน่นอนแต่จิตใจไม่ไอ้พวกจิตใจกระล่อนเนี่ยศึกษามาเพื่ออะไรศึกษามาเพื่อปฏิบัติแล้วมันปฏิบัติจริงหรือเปล่าอ่ะมันปฏิบัติไม่จริงไงถ้าปฏิบัติไม่จริงมันถึงไม่ได้สิ่งใดความเป็นจริงขึ้นมานะถ้ามันได้ความจริงขึ้นมาเห็นไหมคนเราเนี่ยจิตใจมันสูงส่งถ้าจิตใจสูงส่งทำสิ่งใดก็ทำจริงทำจังของเขาถ้าเขาทำจริงทำจังของเขาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเวลาเราอยู่ครูบาอาจารย์นะท่านบอกว่าการนัดหมายนั่นน่ะไอ้นั่นน่ะเรื่องที่ต้องตีระฆังเรื่องต้องตีกองนั่นน่ะไอ้นั่นมันหยาบเกินไปคนเราเนี่ยมันต้องรู้จักเวลาถ้ารู้จักเวลาของเขาเห็นไหมเนี่ยมันรับผิดชอบตัวเองไงถ้ามันรับผิดชอบตัวเองขึ้นมาเนี่ยนั่นน่ะสิ่งนั้นน่ะเนี่ยเริ่มจะมันจะมีคุณค่าขึ้นมาในใจของตนถ้าในใจของตนไม่มีคุณค่าในใจของตนไม่มีค่าน่ะไม่มีคุณค่าแล้วสิ่งใดจะมีคุณค่าล่ะเนี่ยก็กิเลสตัณหาความอยากตะยานอย่างในหัวใจไงมันก็ได้แต่ความจอมปลอมมาไงความจอมปลอมชีวิตเนี่ยเกิดมาตามความเป็นจริงเนี่ยศึกษามาเนี่ยทางวิทยาศาสตร์ก็ต้องพิสูจน์แล้วเห็นไหมดูสิสมัยโบราณขึ้นมาคนของเราเนี่ยทั้งในทางการแพทย์ยังไม่เจริญเห็นไหมอายุเฉลี่ยของคนมันก็สั้นเวลาทางการแพทย์เจริญวิทยาศาสตร์เจริญความมันอยู่คุณภาพชีวิตดีขึ้นมาทั้งหมดอ่ะเนี่ยคุณภาพชีวิตขึ้นมาเนี่ยมั่นคงขึ้นมามั่นคงขึ้นมาเห็นไหมแต่ความจริงอ่ะเนี่ยสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายต้องดับเป็นธรรมดาคนเกิดมันต้องตายทั้งหมดเวลาคนเกิดมันต้องตายทั้งหมดอ่ะเนี่ยสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยชีวิตเนี่ยมีคุณค่าขนาดไหนถ้าวิชีมีคุณค่าขนาดนั้นถ้ามาศึกษาคนฟ้าในสัจธรรมจริงใจของตนถ้าคนฟ้าในสัจธรรมจริงใจของตนเห็นไหมเนี่ยสิ่งที่เป็นจริงมันจริงตรงไหนมันมีอะไรจริงมั่งมันไม่มีอะไรจริงเลยอ่ะมันไม่มีไม่มันมันไม่จริงเห็นไหมเพราะมันไม่จริงมาถึงไม่รู้จริงไงแต่ศึกษาในศึกษาในภาคปริยัติเขาศึกษาให้ประพฤติปฏิบัติถ้าศึกษามาประพฤติปฏิบัติของเราเนี่ยเราจะขนไกวของเราจะเอาจริงเอาจังของเราขึ้นมาถ้าเอาจริงเอาจังขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยพอเป็นเอาจริงเอาจังขึ้นมาน่ะศึกษามาแล้วเห็นไหมสิ่งที่ธรรมะขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยชีวิตเป็นสมมติเนี่ยสมมติบัญญัติขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นสมมติยังไงอะไรเป็นสมมติเนี่ยเราศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นไหมวิมุตติสุขวิมุตติสุขเวลาองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าสวยวิมุตติสุขอะสมมติกับวิมุตติมันใกล้เคียงกันไหมเราก็ไปสมมติเอาไงเราไปสมมุติน่ะว่าเนี่ยมันมีคุณธรรมมันวิมุตต์น่ะวิมุตต์ตรงไหนวิมุตต์ขึ้นมามืดบอดในหัวใจทั้งนั้นถ้ามีมืดบอดในหัวใจขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยดูสิธรรมะของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมนุษย์เปรตมนุษย์เดรัจฉานโนเนี่ยมันมนุษย์สัตว์มนุษย์เปรตเห็นแก่ตัวทั้งนั้นเนี่ยเห็นแก่ตัวทำลายตัวเองโดยไม่รู้จักว่าตัวเองเป็นการทำลายตัวเองไงแต่ถ้าเป็นทางโลกเกิดมาแล้วเนี่ยต้องมีการแข่งขันเวลาทางโลกเกิดมาการแข่งขันใช่มั้ยเนี่ยหน้าที่การงานของเราก็ทําหน้าที่การงานของเราคนเกิดมามีชีวิตสิ่งมีชีวิตต้องมีปัจจัยเครื่องอาศัยถ้าปัจจัยเครื่องอาศัยเนี่ยแสวงหาคนเกิดมานะเกิดมาด้วยบุญกุศลเห็นมั้ยเกิดมาเนี่ยคาบช่องเงินช่องทองมาถ้าคาบช่องเงินช่องทองมาเนี่ยชีวิตมันก็ราบรื่นถ้าชีวิตราบรื่นขึ้นมาเห็นมั้ยแล้วชีวิตราบขึ้นมามันมีความทุกข์มั้ยเนี่ยไฟสุมขอนเนี่ยความทุกข์ในใจมีทั้งนั้นน่ะในเมื่อมีการเกิดที่ไหนมีการเกิดในสโมสรสันติบาตทุกดวงใจว้าเวในสโมสรสันติบาตนะเนี่ยทุกดวงใจว้าเวทุกดวงใจว้าเวที่เวียนว่ายจะเกิดในเกิดนั้นตับไปเกิดนั้นตับเนี่ยว้าเวทั้งนั้นน่ะเนี่ยนี่กิเลสเผาล้นหัวใจเพื่อเผาล้นหัวใจถ้าศึกษามาแล้วเห็นไหมศึกษามาแล้วก็คิดว่าสิ่งนั้นน่ะศึกษามาทางวิทยาศาสตร์ศึกษามาความเป็นจริงเนี่ยมันจริงในธรรมะขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ไม่จริงในหัวใจของเราถ้าไม่จริงในหัวใจของเราเนี่ยเขาศึกษามาแล้วเนี่ยให้แบบเพื่อปฏิบัติเวลาศึกษามาเห็นไหมเวลาจะปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเวลาจะถือศีลเห็นไหมเนี่ยเราต้องมีความเสมอภาพเวลาศึกษาธรรมะองค์สมเด็จสัมมาเจ้าสูงส่งมากแล้วเราพยายามทำใจของเราให้เป็นแบบนั้นถ้าพยายามทำใจให้เป็นแบบนั้นเห็นไหมเนี่ยสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดต้องสิ้นจงเป็นสุขเถิดเนี่ยเราก็แผ่เมตตาให้เขาเนี่ยเวลาเพื่อปฏิบัติขึ้นมาเห็นไหมเวลาออกจากสมาธิมาเราก็แผ่เมตตาเพื่ออะไรแผ่เมตตาเพื่อให้การปรับพฤติปฏิบัติของเราเนี่ยราบรื่นถ้าการปรับพฤติปฏิบัติของเราเนี่ยคนเราเกิดมาเนี่ยเวียนว่ายได้เกิดในวัฏฏะ
เนี่ยกรรมจำได้สายที่เกิดต่างกันเนี่ยการเกิดมาทุกคนมีเวรมีกรรมมาทั้งนั้นถ้ามีเวรมีกรรมทั้งนั้นเราทำสิ่งใดมาตั้งแต่ดิชาติชาติไหนมาเราก็ไม่รู้ใช่ไหมเนี่ยสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายมีเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดต้องสิ้นต้องเป็นสุข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 เถิดแล้วเราเป็นสุขไหมเนี่ยในหัวใจเราเป็นสุขไหมมีความสงสัยไหมมีสิ่งอมทุกข์ในหัวใจไหมเต็มหัวใจเลยเนี่ยในเมื่อมันเต็มหัวใจเลยเนี่ยเนี่ยมันเป็นความจริงความใจยืนยันในใจเราทั้งนั้นน่ะเนี่ยเวลาจะพึ่งปฏิบัติขึ้นมาว่าปฏิบัติขึ้นมาเนี่ยสิ่งใดที่ว่ามันเป็นความสงสัยความสงสัยเนี่ยเราก็ศึกษาธรรมะองค์เสด็จองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ามาว่าปฏิบัติไปเนี่ยด้วยความอ่อนด้อยด้วยความอ่อนด้อยวุฒิภาวะของใจไงวุฒิภาวะใจเนี่ยอ่อนด้อยเห็นไหมสิ่งใดขึ้นมาเนี่ยก็เป็นความมหัศจรรย์มหัศจรรย์มันจะมหัศจรรย์มาจากไหนเนี่ยความมหัศจรรย์ขึ้นมาเนี่ยมันมีความสงสัยไหมถ้ามีความสงสัยขึ้นมาเห็นไหมทางวิทยาศาสตร์เขาเนี่ยเขาในทางวิจัยต่างๆก็ต้องหาข้อมูลของเขานี่ก็เหมือนกันเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยเวลาจิตมันถ้าจิตมันมีหลักมีเกณฑ์มันมีหลักมีเกณฑ์อย่างไรมันเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาขนาดไหนถ้ามันเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยไม่จริงมันไม่จริงคือไม่รู้เพราะมันไม่จริงถ้ามันไม่จริงนั่นคือองค์ความรู้นะเนี่ยเวลาเราศึกษาธรรมะองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นไหมในภาคปริยัติเพราะในการแบบพื้นปฏิบัติถ้าเราไม่มีความรู้เลยเราการแบบพื้นปฏิบัตินั้นก็อาจจะมีความผิดพลาดได้ก็พยายามศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเนี่ยการศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จสัมมาเจ้าเนี่ยในทฤษฎีเป็นภาคปริยัติเนี่ยสิ่งที่ปริยัติปฏิบัติปริเวทะเนี่ยปริยัติเราศึกษาปริยัติมาแล้วเวลาเราจะพื้นปฏิบัติขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่ว่าเป็นการศึกษานั้นเห็นไหมมันก็จะมาสร้างภาพในหัวใจของเรานั่นแหละเวลามันสร้างภาพขึ้นมาเนี่ยมันเอาความจริงมาจากไหนถ้ามันไม่มีความจริงขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยมันมีความจริงมันก็ไม่มีความสุขไงถ้ามันมีความจริงมันก็ไม่มีความยั่งยืนไงเพราะมันไม่มีความจริงมันก็ไม่เป็นสระไงถ้ามันไม่เป็นสระมันก็เป็นสมาธิไงความเป็นสมาธิเนี่ยมันมาจากไหนเนี่ยไว้สมาธิขึ้นมาเนี่ยเวลาเราพึ่งปฏิบัติไปเวลามันอั้นตู้เวลามันตันเห็นไหมเนี่ยมันก็มีความน้อยเนื้อต่ำใจนะเนี่ยพอพึ่งปฏิบัติขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็ไม่หลับลืมพอปฏิบัติแล้วก็ไม่ได้แต่ความเป็นจริงเนี่ยไปเอาทางเอาตามความพอใจของตนเอาตามความพอใจของตนคือเอาตามกิเลสเนี่ยผู้ที่แบบพึ่งปฏิบัติอยู่เนี่ยเขามีองค์ความรู้มาจากไหนถ้าเขาไม่มีความรู้ขึ้นมาจากไหนเห็นไหมเนี่ยมันเป็นอภิญญาคำว่าอภิญญาคือว่าจิตมันเป็นยังไงมันก็เป็นไปตามนั้นอะเนี่ยแล้วเขาพูดสิ่งใดไปแล้วเราก็ชอบสิ่งนั้นน่ะเนี่ยมันเข้ากับกิเลสไงติระฉานวิชาติระฉานวิชาวิชาทำให้เนิ่นช้าที่ทำให้เนิ่นช้าแต่เพราะความอ่อนด้อยขึ้นมามันไปรู้ไปเห็นอย่างนั้นสิ่งนั้นขึ้นมามันก็ว่าสิ่งนั้นน่ะมันเป็นความมหัศจรรย์มันจะเอาความมหัศจรรย์มาจากไหนเนี่ยเพราะมันไม่จริงเพราะมันไม่จริงตรงไหนมันไม่จริงเนี่ยสิ่งที่ทำสิ่งใดเนี่ยทำได้มากน้อยไหนมันเสื่อมหมดเนี่ยเรื่องนี้สิ่งสับสิ่งในโลกนี้เป็นอนิจจังไม่มีสิ่งใดคงที่มันแปรสภาพทั้งนั้นมันแปรปรวนทั้งหมดมันแปรปรวนไม่แต่ทางโลกมันแปรปรวนไม่แต่ความรู้สึกของเรามันแปรปรวนไม่แต่ชีวิตของเราเห็นไหมทั้งที่ผลของวัฏฏะนะทั้งที่ผลของการเกิดเนี่ยเกิดมาให้เป็นมนุษย์เนี่ยความเกิดมนุษย์เนี่ยเมื่อเกิดมาจากกรรมของเราเกิดมาจากการกระทำของเรามันไม่ได้เกิดมาจากไหนเนี่ยในพุทธศาสตร์ไม่มีของฟรีมันต้องมีเหตุมีผลของมันมันต้องมีที่มาและที่ไปเนี่ยที่มานั่งกันอยู่เนี่ยมันต้องมีที่มาเนี่ยถ้ามันไม่มีที่มามันจะมานั่งกันอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยถ้ามันไม่มีเวรมีกรรมมันมาเกิดได้ยังไงเนี่ยสิ่งที่มาเกิดเห็นไหมสิ่งที่ขับดันให้มาเกิดเนี่ยกรรมจำแนกสัตว์ได้เกิดต่างๆกันในเมื่อกรรมจำแนกสัตว์เกิดต่างๆเราเกิดมาแล้วเนี่ยเกิดมาถ้าไม่มีอำนาจวาสนาถ้ามีอำนาจวาสนามันก็สนใจตรงนี้ไงมันสนใจที่มันย้อนกลับมาเห็นไหมเนี่ยเหมือนองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเที่ยวสวนนะเห็นคนเกเนี่ยถ้ามันย้อนกลับล่ะเนี่ยมันถ้ามันมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายมันต้องมีไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายทั้งนี้มันยังไม่มีทั้งยังไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้เนี่ยแต่เห็นทุกคนย้อนจำนวนมันหมดเกิดมาก็แข่งขันเกิดมาก็ชิงดีชิงเด่นกันเพื่อจะได้มีอำนาจวาสนาพอมีอำนาจวาสนามาอำนาจวาสนาก็คือไฟเวลาธรรมะขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกเลยอำนาจคือกองไฟใครเข้าไปสู่อำนาจนั้นน่ะเข้าไปกดกองไฟตรงนั้นแต่ทุกคนก็อยากแสวงหาแต่ธรรมะขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เป็นแบบนั้นอำนาจเกิดจากธรรมสิ่งที่เป็นธรรมเป็นธรรมน่ะเป็นธรรมในใจขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นธรรมในใจของผู้ที่ประพฤติปฏิบัติคำว่าเป็นธรรมนั้นเป็นความจริงถ้ามันเป็นความจริงมันก็รู้จริงถ้ามันรู้จริงแล้วน่ะมันไม่ดิ้นดิ้นรู้จริงแล้วไม่มีสิ่งใดเข้าไปทำให้หัวใจนั้นมันสั่นไหวได้มันไม่มีสิ่งใดเป็นไปได้เห็นไหมเนี่ยอำนาจโดยธรรมอำนาจโดยธรรมเนี่ยพ้นจากการเกิดการแก่การเจ็บการตายพ้นจากกิเลสตัณหาความใจอยากพ้นทั้งหมดเลยถ้าพ้นอย่างนั้นเนี่ยอำนาจโดยธรรมอำนาจโดยธรรมที่แสวงหาไงแต่ของเราเนี่ยเรามีกิเลสตัณหาความใจอยากสิ่งที่สิ่งที่แสวง
กระทำสิ่งใดขึ้นมาก็คิดกระทำด้วยความล่อหลอกของกิเลสตัณหาความอยากทั้งนั้นเนี่ยถ้าทำด้วยความล่อหลอกของกิเลสตัณหาความทะยานอยากเราถึงต้องเห็นไหมเนี่ยเวลาครูบาอาจารย์ของเราครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยสิ่งใดที่เป็นวิทยาศาสตร์ความเกิดเนี่ยเกิดจริงๆชีวิตเนี่ยชีวิตจริงๆนะสิ่งมีชีวิตพิสูจน์ได้ว่าความเป็นจริงมันมีอยู่จริงเนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์มันเป็นเรื่องโลกถ้ามันเป็นวิทยาศาสตร์มันเป็นความจริงขึ้นมาเป็นความจริงเนี่ยเราเกิดมาจริงๆเกิดมาจริงๆเห็นไหมเนี่ยเราศึกษาธรรมะองค์สมเด็จเจ้าก็เป็นความจริงๆแล้วเวลาเราจะพึ่งปฏิบัติว่าความจริงมันอยู่ไหนอ่ะเนี่ยมันเป็นสุตตะมัญญปัญญาไงปัญญาจากการศึกษาปัญญาจากการศึกษาไม่แต่ทางทฤษฎีเห็นไหมทางวิทยาศาสตร์เนี่ยผู้ที่เขาค้นคว้าเนี่ยเขาต้องพิสูจน์แล้วให้ตรวจสอบแล้วมันเป็นอย่างนั้นได้จริงเห็นไหมเนี่ยทฤษฎีนั้นถึงเชื่อถือได้ธรรมะขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์สมเด็จสัมมาเจ้าที่พึ่งปฏิบัติแล้วสดเนี่ยเช่นกิเลสตามความเป็นจริงวิมุตติสุขที่เสวยอยู่นั้นมันเป็นความจริงแล้วเราศึกษาล่ะศึกษาแล้วเนี่ยภาคปริยัติเนี่ยถ้าเวลาเราศึกษาแล้วเนี่ยเราจะมาเพื่อปฏิบัติใช่ไหมถ้าเราถือศีลทางโลกเขาเนี่ยผู้ใดไม่มีศีลมีธรรมในหัวใจถ้าผู้ใดมีศีลมีธรรมในหัวใจตามความเป็นจริงนะเนี่ยธรรมะจะคุ้มครองอ่ะเนี่ยผู้แบบทำสมควรแก่ทำธรรมะมันคุ้มครองดูแลทั้งนั้นน่ะถ้าเป็นมันเป็นความจริงแต่เวลาจะเพื่อปฏิบัติขึ้นมาเห็นไหมศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาศีลนี่เป็นกติกาศีลเนี่ยเป็นกติกาแต่ความจริงเนี่ยศีลคือความส่งของใจศีลคือความมั่นคงของใจถ้าใจนั้นเป็นศีลเป็นธรรมขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยเวลาภาคปฏิบัตินะศีลคือกติกาเนี่ยถ้ากติกาเนี่ยกติกาถ้าเราทำตามกติกานั้นสมบูรณ์ทำกติกานั้นมันก็สิ้นสุดของมันนะศีลสมาธิปัญญาเนี่ยถ้าเกิดถ้ามันมีศีลของมันนะศีลเกิดมีศีลขึ้นมาแล้วเราหายใจก็พุทธหายใจเราโทเราต้องการความสงบของใจเราต้องการทำความสงบใจถ้าใจสงบเข้ามาเห็นไหมเนี่ยศีลแท้ๆเวลาศีลแท้ๆเนี่ยศีลคือความสงบของใจไงใจที่มันมั่นคงนั่นศีลละความมั่นคงของศีลนั้นถ้าความคงศีลนั้นเห็นไหมเนี่ยเวลาทางโลกนะทางโลกในการแข่งขันกีฬานะเนี่ยกีฬาฟุตบอลเนี่ยแล้วกีฬาฟุตบอลเห็นไหมเขาก็มีกติกาของเขานะเนี่ยถ้ามีกติกาของเขาแล้วผู้ที่ลงแข่งขันนั้นเป็นสุภาพบุรุษเขาเคารพกติกานั้นเนี่ยถ้าเขาเคารพกติกานั้นเนี่ยเกมในการแข่งขันนั้นมันก็ออกมาด้วยมิตรภาพเนี่ยด้วยความเป็นสุภาพบุรุษไงแต่ถ้ามันเวลามีการแข่งขันขึ้นมาเนี่ยมีการแข่งขันเขาว่ามีการแข่งขันนะมันมีแพ้มีชนะเวลามีแพ้ชนะนะถ้ามีการมีการพนันนะมีผลประโยชน์เข้าไปนะมันก็มีการเล่ห์เหลี่ยมแล้วถ้าเล่ห์เหลี่ยมเห็นไหมนักกีฬาที่มีความสามารถสูงๆนะเนี่ยเวลาแข่งขันฟุตบอลเนี่ยเวลาเขามีความสามารถเนี่ยเป็นมหัศจรรย์ความมหัศจรรย์เขาจะทำของเขาเนี่ยด้วยคุณภาพของเขาด้วยความสามารถของเขาเขาจะทำประตูของเขาเพื่อความใช่ของเขาเนี่ยนักกีฬาคนนั้นอ่ะเวลาถ้ามีการแข่งขันนักกีฬาคนนั้นจะโดนทำร้ายโดนสกัดทำร้ายจนนักกีฬานั้นทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยความเป็นอาจารย์นะเพราะอะไรการทำอย่างนั้นทำเพื่ออะไรก็เพื่อแพ้เพื่อชนะเพื่อแพ้ชนะมาจากไหนมาจากการผลการแพ้ชนะแต่ผลการแพ้ชนะไหนไหมถ้ามันเป็นเล่ห์เป็นเหลี่ยมเป็นกิเลสเป็นกิเลสตัณหาความยันยากเห็นไหมเป็นคนโกงเป็นการทำลายทั้งนั้นนี่ถ้าทำลายอย่างนั้นอ่ะมันผิดอะไรผิดศีลไหมผิดกติกานั้นไหมมันยิ่งฝ่อผิดอีกอ่ะแต่อะไรนะความในกิเลสมันผิดหูผิดตาไงเวลาไปอุปจารเนี่ยนั่นไม่ได้พูดถึงกติกานะถ้ากติกาแบบนั้นศีลสมาธิปัญญาสิ่งนี้ปัญญาเห็นไหมเนี่ยเวลาเราปฏิบัติขึ้นมาเนี่ยเราศึกษาธรรมะองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ามาทุกคนเป็นผู้ดีทั้งนั้นน่ะศีลบริสุทธิ์ศีลหน้าศีลแปดศีลสิบศีลร้อยเจ็ดนี่บริสุทธิ์ทั้งนั้นน่ะเนี่ยแล้วศีลบริสุทธิ์นะศีลส่วนศีลนะเนี่ยนี่คือกติกาไงแต่ถ้าตามความจริงทางความจริงขึ้นมาเนี่ยผู้ที่ปฏิบัติตามความจริงขึ้นมาเนี่ยมีอำนาจวาสนาหรือไม่ถ้าผู้นี้มีอำนาจวาสนาบารมีของเขาเห็นไหมเนี่ยถ้าทำสิ่งใดเนี่ยผู้ที่ปฏิบัติง่ายรู้ง่ายเนี่ยโบสีเราถ้าโบสีเราเนี่ยมันเข้ามาเกี่ยวกับจริตนิสัยถ้าเกี่ยวจริตนิสัยขึ้นมาเห็นไหมการกระทำของเราเนี่ยเราจริงจังแค่ไหนเนี่ยเราจริงจังแค่ไหนถ้าเราไม่จริงจังของเรานะเวลาการประพฤติปฏิบัติขึ้นมาเนี่ยมันก็อยู่ที่จริตใช่ไหมเนี่ยผู้ที่ลังเลสงสัยเนี่ยผู้ที่อ่อนไหวเนี่ยถ้าผู้ที่มีความเข้มงวดของตนเนี่ยมันก็เข้ามาสู่มรรคไงเวลาเข้าสู่มรรคนะความเพียรชอบเนี่ยความเพียรชอบความระยะอุตสาห์ชอบเนี่ยถ้ามีความเพียรชอบความเพียรชอบมันชอบทำหรือไม่มันไม่ชอบทำเพราะอะไรมันไม่ชอบทำเพราะมันอ่อนแอ
จิตใจของคนอ่อนแออ่อนไหวเนี่ยนะทำสิ่งใดมันลังเลสงสัยไปทั้งนั้นน่ะถ้าทำสิ่งใดมีแต่ความลังเลมีแต่ความสงสัยทำสิ่งใดเนี่ยมันนะเนี่ยกติกาอยู่ไหนอ่ะนี่ไงว่าศีลประศีลน่ะศีลเป็นส่วนศีลแต่เวลาทำขึ้นมาแล้วเนี่ยมันอยู่ที่อำนาจศาสนาบารมีของคนถ้าอำนาจบารมีของคนน่ะถ้าทำมาเป็นความจริงขึ้นมาเป็นความจริงขึ้นมาเนี่ยความจริงมันมีอันเดียวเนี่ยศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาน่ะถ้าจิตมันสุขเข้ามาน่ะมันมีความสุขในใจนั้นถ้ามีความสุขในใจนั้นเห็นมั้ยเนี่ยมันมีสระขึ้นมาแล้วถ้าเราฝึกหัดขึ้นมาเห็นมั้ยเนี่ยกติกาการแข่งขันนั้นน่ะการแข่งขันฟุตบอลนั้นถ้ามีกติกาแล้วเห็นมั้ยมีเป็นสุภาพบุรุษเห็นมั้ยเนี่ยมันแข่งขันกันด้วยความสามารถสิมันไม่ได้แข่งขันกันด้วยเล่ห์ด้วยเหลี่ยมด้วยกลโกงด้วยการทำร้ายกันเนี่ยนี่พูดถึงว่าเราศึกษาไงกิเลสมันไว้หน้าใครกิเลสมันเคยไว้หน้าใครบ้างถ้ากิเลสมันไม่ได้ไว้หน้าใครเนี่ยมันก็ทำลายไงทำลายถึงมรรคถึงผลในหัวใจของเราเนี่ยเวลาการประพฤติปฏิบัติขึ้นมาเนี่ยเราว่าเราปฏิบัติแล้วเนี่ยทำคุณงามความดีการประพฤติปฏิบัติทำคุณงามความดีเนี่ยเราปฏิบัติขึ้นมาให้เป็นปัจจตังสันทิฏฐิโกเกิดขึ้นมาในหัวใจของเราถ้ามันเกิดขึ้นในหัวใจของเราเนี่ยเป็นผลงานของเราเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นมรรคคือมรรคเนี่ยเวลาเวียนไปจะเกิดในวัฏฏะเนี่ยสิ่งที่เรามานั่งกันอยู่เนี่ยมันมาจากไหนมันกรรมจำแนกสัตว์ให้เกิดต่างๆกันใช่ไหมกรรมจำแนกสัตว์เกิดต่างๆกันเนี่ยเวลาเราประพฤติแต่ขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยความรู้ความเห็นความเป็นจริงของเราเนี่ยนั่นคือมรรคคือผลนั่นแหละคือเหตุที่มันเหตุที่จะส่งผลขึ้นมาในใจของตนไงเนี่ยถ้ามันเป็นความจริงเนี่ยถ้าความจริงขึ้นมามันมีเหตุมีผลของมันขึ้นมามันจะไม่แฉลบมันไม่แฉลบมันจะไม่ติไม่เตียนไม่ชี้โพงให้กระลอกไงเพราะอะไรเพราะตัวเองรู้จริงอ่ะแต่ถ้ามันไม่จริงไม่จริงคือไม่รู้ถ้าไม่จริงคือไม่รู้สิ่งใดเนี่ยไม่มีความจำเป็นทั้งนั้นเนี่ยธรรมะองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งเนี่ยที่ทำที่วางธรรมและวินัยนี้ไว้เป็นบาตรเป็นฐานให้พวกเราฝึกหัดปฏิบัติขึ้นมาเนี่ยไม่มีความจำเป็นทั้งนั้นเนี่ยสิ่งที่สะดวกสบายสิ่งที่ทำตามความพอใจของตนนั่นคือความพอใจของตนเพราะนี่ไงเพราะมันไม่จริงมันถึงไม่รู้ไงมันไม่รู้ในอะไรมันไม่รู้ถึงเหตุที่จะกำจัดทุกข์ไงเนี่ยทุกข์เหตุได้เกิดทุกข์ดับวิธีการดับทุกข์ไอ้วิธีการดับทุกข์เนี่ยถ้ามันไม่จริงมันไม่รู้ถ้ามันไม่รู้แล้วมันจะดับทุกข์ได้ยังไงถ้ามันดับทุกข์ไม่ได้เห็นไหมสิ่งที่มันดับทุกข์ไม่ได้มันก็รู้ลูกคำอยู่ในหัวใจนั่นไงถ้ามันรู้ลูกคำอยู่ในหัวใจนั่นนะนั่นนะเนี่ยสิ่งเนี่ยมันยังมีมายาสาไถอีกนะเพราะมันไม่จริงไงถ้ามันจริงขึ้นมานะมันจริงมันเคารพในอะไรเนี่ยเคารพในผลงานในหัวใจของตนเนี่ยมันเคารพอันนั้นนะเนี่ยเริ่มต้นอ่ะมันเห็นไหมเนี่ยมันจะเคารพตนไงเนี่ยถ้าใจมันลงใจมันเป็นตามความเป็นจริงนะมันจะเคารพธรรมและวินัยจะเคารพองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาหลวงตาท่านไปบรรลุธรรมเห็นไหมกลับแล้วกลับเล่ากลับแล้วกลับเล่ากลับใครน่ะเนี่ยกลับองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าไงกราบเจ้าของทฤษฎีกราบเจ้าของเนี่ยหนทางที่การกระทำท่านรู้มาได้ยังไงท่านรู้มาได้ยังไงแล้วเวลาผู้ที่ปฏิบัติจริงตามความเป็นจริงขึ้นมาได้เห็นผลตามเป็นจริงนะถ้ามันจริงมันเป็นอันเดียวกันแล้วถ้าเป็นอันเดียวกันแล้วเนี่ยมันทราบซึ้งมันเคารพบูชาอันนั้นน่ะเนี่ยถ้ามันเป็นความจริงเนี่ยถ้ามันจริงขึ้นมาเห็นไหมถ้ามันไม่จริงอ่ะมันจริงก็มันนี่ไงเนี่ยไม่จริงก็มันไม่รู้ไงถ้าไม่รู้ก็ไม่รู้เหตุไงเหตุนั้นมันก็เลยแปรปรวนไงแปรปรวนเพราะอะไรแปรปรวนเพราะความมักง่ายแปรปรวนเพราะความไม่รู้แปรปรวนเพราะคนไม่เคยเห็นเนี่ยมันแปรปรวนไปหมดอ่ะเนี่ยการกระทำนะเวลาหลวงปู่มันท่านสอนไว้เวลาเขาทำนาก็ทำนาที่เดิมนั่นแหละเห็นไหมคนที่ทำนาเนี่ยคนทำนาเขาคนที่ทำนานะเนี่ยดินเขาดีน้ำสมบูรณ์แดดดีเห็นไหมตามสิ่งใดแล้วเนี่ยเวลาเขาเก็บเกี่ยวเนี่ยเขาได้ข้าวเปลือกนะเขาได้ก็เปลือกเป็นสินค้าได้เพื่อเป็นทรัพย์ของเขาเขาได้ก็เปลือกนั้นไว้เวลาอยู่เวลากินไงให้เป็นอาหารของเขาเขาไม่ปัจจัยเครื่องใส่ของเขาเห็นไหมแล้วเขาทำปีต่อไปถ้าพูดถึงเวลาเนี่ยเวลาน้ำมากน้ำหลากเนี่ยข้าวกล้าก็ตายหมดเวลาถึงภัยแล้งเนี่ยทำนาแล้วก็ไม่ได้ผลตอบแทนเห็นไหมเนี่ยเวลาไม่ได้ผลตอบแทนสิ่งใดที่เขาจะเป็นทรัพย์ของเขามันก็ร่อยหรอไปเห็นไหมสิ่งใดที่จะมาดำรงชีพไม่มีก็ต้องไปแสวงหาไปกู้ไปยืมเข้ามามีหนี้สินพลุงพลังไปทั้งหมดเลยนี่ไงการทำนาทำที่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำที่เดิมๆนั่นแหละ
มันก็อยู่ที่วาสนาอยู่ที่ฤดูกาลเห็นไหมถ้าฤดูกาลที่ไม่มันเปลี่ยนแปลงฤดูกาลที่ไม่สมบูรณ์เห็นไหมทำสิ่งใดมันก็ขาดตกบกพร่องไปทั้งนั้นแต่ถ้าเวลาฤดูกาลเนี่ยน้ำท่าสมอุดมสมบูรณ์เห็นไหมทำนาแล้วมันก็ได้นะได้ข้าวเปลือกได้ไปเป็นสินค้าไปขายได้ทรัพย์ได้ไว้เลี้ยงชีพเห็นไหมเนี่ยเขาทำนาเขายังไม่ข้าวเปลือกเลยชาวไร่เขาก็จะทำซ้ำทำซากอยู่ในที่ไร่เขานั่นแหละทำซ้ำซากแต่ก็พื้นดินของเขาขึ้นมาเพื่อเป็นผลตอบสนองเขามาได้เลี้ยงชีพเขาเนี่ยได้เป็นผลประโยชน์ของเขาไอ้นักปฏิบัติอ่ะมันจะไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาเลยเหรอถ้ามันเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาเนี่ยอะไรเป็นมีข้าวเปลือกอะไรมันเป็นพืชไร่สิ่งใดที่มันได้มาอย่างไรสิ่งที่ได้มาได้มาจากการกลไกของตนได้มาจากการกระทำของตนเนี่ยถ้ามันจริงชาวไร่ชาวนาเขาเป็นชาวไร่ชาวนาจริงๆนะเราเห็นเขาเป็นชาวไร่ชาวนาเป็นคนทุกข์คนจนเห็นไหมแต่คนทุกข์คนจนเขาก็มีสติมีปัญญาเนี่ยทำมีวิชาชีพของเขาทำอาชีพเลี้ยงชีพของเขาได้เนี่ยเราเป็นนักปฏิบัตินะยิ่งเป็นพระเป็นนักรบรบกับรบกิเลสเองเคยเห็นกิเลสไหมได้ยินแต่เขาเล่าว่าได้ยินเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านคอยบอกสมบัติของเราไม่มีสักชิ้นนี่ไงเพราะมันมีสักชิ้นมันถึงไม่มีสิ่งใดที่จะรักษาถ้ามันจะรักษานะเนี่ยแม้แต่ชีวิตเราก็ต้องรักษาเนี่ยชีวิตเห็นไหมเนี่ยไม่ไปอยู่ในอันที่อันตรายไม่มีโรคภัยไข้เจ็บจะรักษาชีวิตของเรารักษาไว้ทำไมเนี่ยการเกิดนี่แสนยากการเกิดมันเป็นมนุษย์เนี่ยสิ่งที่ได้เกิดมนุษย์เป็นนิรัยทรัพย์เกิดมนุษย์แล้วยังเกิดมาพุทธศาสนาแล้วยังมีอำนาจวาสนานะเนี่ยมีอำนาจศาสนามาบวชเป็นพระเพื่ออะไรหน้าที่ของพระใช่ไหมเดินโยงกลมนั่งสมิภาวนาเพื่อค้นคว้าหาใจของตน ถ้าหาใจของตนเจอเห็นไหมเราจะพาใจของเรานี่แหละประพฤติปฏิบัติเราจะพาใจของเราเนี่ยแสวงหาเราจะพาใจของเราเนี่ยพิจารณาถ้าพิจารณาในอะไรเนี่ยในกายเป็นในจิตในธรรมอะเนี่ยสิ่งที่เราจะพิจารณาถ้าจิตมันสงบเข้ามาถ้ามันเป็นความจริงขึ้นมามันถึงเป็นผลงานของเราเห็นไหมชาวไร่ชาวนาเขายังมีผลพืชไร่ของเขาเป็นสมบัติของเขาเป็นการเลี้ยงชีพของเขานักปฏิบัติเราเนี่ยไม่รู้ไม่เห็นสิ่งใดเลยไม่มีสิ่งใดเป็นความจริงเลยมันไม่จริงอ่ะเพราะมันไม่จริงมันถึงกระล่อนเพราะมันไม่จริงมันถึงไม่มีสิ่งใดที่แสวงหาเพราะมันไม่จริงมันถึงไม่มีสิ่งใดที่จะรักษาถ้ามันไม่มีสิ่งใดรักษามันก็เล่ร่อนไงแต่ครูบาอาจารย์ของเราไม่เป็นแบบนั้น ชีวิตลมหายใจเข้าและลมหายใจออกถ้ายังมีลมหายใจอยู่ยังมีชีวิตนี้อยู่หายใจเข้าไม่ออกก็ตายหายใจออกไม่เข้าก็ตายเนี่ยสิ่งที่รักษาชีวิตนี้ไว้เนี่ยจะมีศรัทธามีความเชื่อมีศรัทธามีความเชื่อเห็นไหมเนี่ยสาวกสาวกกับผู้ที่ได้ยินได้ฟังแล้วมาวิเคราะห์ได้ยินได้ฟังแล้วมาพิจารณาเนี่ยเวลาทางโลกเขาเห็นไหมเนี่ยคนถ้าไม่มีศรัทธาไม่มีศรัทธามันก็ไม่แสวงหาศรัทธาเป็นหัวรถจักรนะศรัทธาเนี่ยเป็นอริยทรัพย์ของปุถุชนเพราะมีศรัทธามีความเชื่อถึงได้ค้นฟ้าถึงได้มีการศึกษาพอศึกษาขึ้นมาแล้วเห็นไหมก็ศึกษามาให้ประพฤติปฏิบัติเนี่ยเวลาจะประพฤติปฏิบัติขึ้นมาเนี่ยนี่ไงเนี่ยถ้าไม่มีครูบาอาจารย์เขาชี้นำไม่มีครูบาอาจารย์เขาชี้นำเราปฏิบัติยังไงเวลาปฏิบัติไปเนี่ยเห็นไหมเนี่ยชีวิตเนี่ยที่มีไว้มีการค้นพระประพฤติปฏิบัติเนี่ยเนี่ยงานของพระงานของพระนักรบของพระนักรบเนี่ยรบกับอะไรรบกับกิเลสของตนแล้วกิเลสมันอยู่ไหนกิเลสใช่ไหมเนี่ยถ้ามันไม่จริงขึ้นมามันก็กระล่อนมันก็ชี้ไปหมดอ่ะเนี่ยถ้ามันเป็นความผิดพลาดของคนอื่นเห็นไปหมดแต่ความผิดพลาดของเราไม่รู้ความผิดพลาดของเราไงถ้าความผิดพลาดของคนอื่นเห็นเนี่ยถ้ามันมีเคราะห์มันก็ย้อนกลับมาสิเราก็เป็นแบบนั้นถ้าเราเป็นแบบนั้นเห็นไหมเนี่ยเราต้องการที่สงบสงัดถ้าเราต้องการที่สงบสงัดเราจะแสวงหาตนเองเราจะต้องแสวงหาหัวใจของเราให้ได้ถ้าเราแสวงหาหัวใจของเราได้เนี่ยนักรบละเนี่ยถ้ามันนักรบขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยเวียนว่ายจะเกิดในวัฏฏะเวลาเกิดขึ้นมาเนี่ยเวลาเรามองไปเนี่ยเห็นไหมเห็นทารกที่มันเกิดเนี่ยเกิดมาร้องแว่แว่อยู่นั่นน่ะเนี่ยแล้วมันเกิดมาเนี่ยชีวิตทั้งชีวิตมันก็ต้องสมบูรณ์สมบัติของมันไปแล้วมันก็เวียนไปแต่เกิดในวัฏฏะอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็เกิดมาอย่างเงี้ยกี่รอบแล้วถ้ามันเกิดอย่างเงี้ยมันยังพอใจจะเกิดหรือไม่แต่ถ้ามันไม่พอใจจะเกิดเห็นไหมเนี่ยสิ่งที่ทั้งโลกเนี่ยมันมีอะไรสิ่งใดที่เป็นคนที่ต้องสงสัยเราเกิดมาเห็นไหมเราก็ได้รู้ได้เห็นมาทั้งนั้นอ่ะ
เนี่ยเพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้สัมผัสมันความสัมผัสเนี่ยไม่ใหญ่สัมผัสกับเขาแล้วสัมผัสกับเขาเนี่ยเราต้องมีวิญญาณเราพิจารณาของเราเห็นไหมเนี่ยสิ่งนั้นสัมผัสใช่ไหมเนี่ยเพราะอะไรเนี่ยศีลสมาธิปัญญาไงเนี่ยถ้าศีลกับนักรบเนี่ยนักรบศีลเห็นไหมเนี่ยภิกษุไม่ดำรงชีพแบบคารวะลงดำชีพแบบคารวะไม่ได้ถ้าคารวะเขาเป็นคารวะเราเป็นนักรบเราเป็นพระเราเป็นผู้มีศีลเราต้องมีศีลเนี่ยศีลก็เป็นขีดห้ามไว้อยู่แล้วถ้าสิกิจห้ามมาอยู่แล้วเนี่ยเวลาเราจะมาพฤติบัติเราจะทำความสงบใจเข้ามาเนี่ยมันยิ่งดิ้นยิ่งรนถ้ายิ่งดิ้นรนเห็นไหมเนี่ยอันเนี้ยหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทได้ใจพุทธหายใจพุทธหายใจออกโทเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อค้นคว้าหาตนเองถ้าค้นพังหาตนเองหาตัวเองได้หรือไม่ถ้าหาตัวเองไม่ได้มันก็ไม่ได้สมาธิไม่ได้สมาธิก็ไม่ได้หัวใจของตนถ้าไม่ได้หัวใจของตนเห็นไหมเนี่ยจิตวิไม่จะเกิดนวตาถ้าจิตวิไม่จะเกิดนวตาถ้ามันเราไม่ได้จิตเป็นผู้แสวงหาไม่ได้จิตเป็นผู้ที่พิจารณาเอาอะไรไปพิจารณาก็สมองไงเอาสัญชาติความเป็นมนุษย์สัญชาติสัญญาณของความเป็นมนุษย์คนมนุษย์เกิดมาชาติศีลขันธ์มนุษย์เกิดมามีความคิดแล้วมันก็เอาความคิดอย่างนี้เป็นความคิดแบบโลกิยปัญญาความคิดมาคิดเป็นความคิดแบบโลกความคิดของมนุษย์ไงมนุษย์ก็มีความคิดผู้มีการศึกษาเห็นไหมเนี่ยเขามาบวชเป็นพระเนี่ยเนี่ยเขาศึกษาเวลาเขาจบไปแล้วเขามีความคิดเหมือนกันเนี่ยความคิดของเขาก็เป็นความคิดแบบโลกไงแล้วความคิดโลกเนี่ยมันผิวเผินมากเวลาฟังเทศเวลาผู้ที่เทศนาวาการอ่ะถ้าเขาไม่เข้าสู่ใจของเขาเขาไม่ได้เข้าสู่สัจธรรมจริงอ่ะมันผิวเผินมันลอยลมไม่มีหลักเกณฑ์ทั้งสิ้นแต่เวลาครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติขึ้นมาเนี่ยท่านจะเข้าสู่ใจของท่านถ้าเข้าสู่ใจของท่านเนี่ยธรรมะขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยสมมติบัญญัติสมมติบัญญัติสิ่งที่เราเกิดมาที่ว่าจริงตามสมมติจริงตามสมมติอ่ะมันจริงๆชีวิตนี้เป็นความจริงแต่มันจริงตามสมมติแล้วสมมติคืออะไรสมมติคือความมีอยู่ชั่วคราวสมมติอ่ะคือของที่มีอยู่แต่มันเป็นของชั่วคราวชั่วคราวที่มันต้องย่อยสลายไปนั่นเขาเรียกว่าสมมติเนี่ยมันมีอยู่ตามความจริงมีอยู่ตามความจริงเนี่ยที่เราเกิดมากับโลกเกิดมาในเวสสารเนี่ยเราพิสูจน์วิเคราะห์วิจัยได้บอกมันมีอยู่จริงเนี่ยชีวิตของมันกันก็มันมีอยู่จริงมันมีอยู่จริงเนี่ยมันมีอยู่จริงด้วยอายุไขเนี่ยอายุไขเนี่ยเนี่ยมันพออายุไขเนี่ยมันด้วยกรรมจำแนกสัตว์ได้เกิดต่างๆอ่ะมันก็จะเย็นไม่จะเกิดในวัฏฏะต่อไปถ้ามันไว้เย็นไม่จะเย็นไม่ใจเกิดในวัฏฏะต่อไปเนี่ยมันเนี่ยสิ่งที่เราเกิดมาแล้วเรามีศรัทธามีความเชื่อเราถึงนั้นบวชเป็นพระเราถึงนั้นมาประพฤติปฏิบัติกันเนี่ยมันเป็นโอกาสทองเป็นโอกาสที่เราได้พึ่งปฏิบัตินะเวลาเราจะพึ่งปฏิบัติขึ้นมาเนี่ยก็พึ่งปฏิบัติเพื่อความเป็นจริงถ้าความจริงนะนี่ไงปริยัติปฏิบัติคือการศึกษาคือใช้สมองศึกษาคือใช้หัวใจเนี่ยคือสันทัศยานเนี่ยศึกษาเนี่ยศึกษามาแล้วศึกษาเป็นแนวทางแต่กิเลสมันก็พ่ายไปว่าศึกษาแล้วเรามีความรู้ศึกษาแล้วเราเข้าใจเนี่ยไม่จริงเพราะมันเป็นสุตตะไม่ใช่ปัญญาไงเนี่ยถ้ามันจินตะไม่ใช่ปัญญาภาวนาไม่ใช่ปัญญาเนี่ยมันอยู่ข้างหน้าถ้ามันอยู่ข้างหน้าที่เราจะจริงขึ้นมาเห็นไหมเจ้าจริงขึ้นมาถ้ามันจริงมันรู้จริงมันจะเป็นความจริงแล้วเป็นความจริงเนี่ยการเนี่ยดูการแสดงออกมันต้องแสดงออกตามความเป็นจริงนั้นถ้ามันแสดงออกไม่ตามความเป็นจริงนั้นเห็นไหมเนี่ยเวลาพูดธรรมะเนี่ยพ่ายไปว่าพูดธรรมะว่ารู้ธรรมะแต่เวลาเป็นจริงขึ้นมาแล้วมันเหตุมันไม่สมบูรณ์ตามสถานะธรรมข้อนั้นไม่สมบูรณ์มันเป็นจริงไปไม่ได้มันเป็นจริงแน่เพราะมันขาดไงถ้ามันขาดมันก็เหลวไหลเวลามันขาดขึ้นมามันก็สงสัยมีความสงสัยมีความเครือบแข็งในใจไปทั้งนั้นแต่กิเลสในใจของเราเนี่ยมันพยายามบิดเบือนเนี่ยเรารู้จริงเรารู้แจ้งรู้แจ้งอะไรมันไม่จริงมันคือมันไม่รู้ถ้ามันจริงมันจริงไงมันจริงมันก็จะรักษาให้มันดูสิเวลาครูบาอาจารย์เราที่แบบพูดแบบขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมท่านจะมีข้อของท่านท่านจะมีสัจจะของท่านท่านจะทำความจริงของท่านแล้วเวลาจะเข้าทางจงกรมเวลานั่งสมาธิภาวนาเห็นไหมท่านตามเป็นจริงท่านสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปัจจุบันท่านจะใช้ปัญญาของท่านพิจารณาของท่านเนี่ยแล้วเวลาครูบาอาจารย์ท่านที่ประพฤติบัติไปแล้วถึงที่สุดแห่งทุกข์เห็นไหมเนี่ยสิ่งที่จะมาเกิดขึ้นเห็นไหมเนี่ยมันเป็นกิริยาของธรรมมันไม่กิ่งเป็นก้านเป็นก้านเพื่ออะไรเพื่อฝึกหัวใจให้จิตใจมันปล่อยวางของมันมันปล่อยวางของมันอ่ะมันเป็นสัจจะเป็นความจริงของมันนั่นที่ผู้รู้จริงเขาแสดงกิริยาจริงนั้นเป็นความจริงทั้งนั้นน่ะแต่ถ้ามันไม่จริงเพราะมันไม่จริงมันก็ไม่รู้ไงเพราะมันไม่รู้เห็นไหมดูสิหลวงปู่สาวหลวงม่านท่านเป็นความจริงของท่านเห็นไหมเนี่ยเวลาครูบาอาจารย์ที่เป็นความจริงนะเนี่ยของเล็กๆน้อยๆนะหลวงปู่มั่นเนี่ยเป็นพระอะไรหลวงปู่มั่นเป็นพระอรหันต์เนี่ยวินัยเล็กๆน้อยๆเนี่ยเพราะหลวงตาท่านอยู่กับหลวงปู่มั่นท
ท่านบอกว่าเนี่ยพระผู้เฒ่าพระผู้เฒ่าสิ่งเนี่ยมันปล่อยวางได้เนี่ยมันปล่อยวางได้แล้วเพราะอะไรเพราะว่าใจมันสูงส่งแล้วไงเนี่ยท่านรักษาของท่านไงเนี่ยผู้รู้จริงแล้วเนี่ยเขายังเก็บเล็บผสมน้อยเก็บเล็บผสมน้อยสิ่งเอาไว้เป็นการยืนยันสัจธรรมจริงในใจอันนั้นเนี่ยมันไม่เหลวไหลไงเนี่ยถ้าเป็นความจริงอันนั้นเห็นไหมแต่ของเราอ่ะของเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นความจริงเลยมันหลงถึงจับต้นชนปลายไม่ได้ไม่เป็นกิจจลักษณะทุกเหตุได้เกิดทุกดับวิธีการดับทุกเกิดก็ไม่รู้แล้วทุกอยู่ไหนมีนักปฏิบัติมากนะพยายามจะค้นหาทุกของตนค้นหาทุกของตนเนี่ยเวลาอยู่ทั้งโลกไว้อยู่ทั้งโลกนะเวลาอยู่ทั้งโลกหน้าที่การงานต้องปากกัดสินทิพย์เนี่ยมันทุกแน่นอนอยู่แล้วเวลามาบวชเป็นพระขึ้นมาเห็นไหมบวชเป็นพระขึ้นมาเขาอยากจะเห็นทุกเห็นไหมเขาไปแบกหามเพื่อจะเห็นทุกอ่ะไม่มีหรอกเพราะมันเป็นกิริยามันอยู่ภายนอกมันอยู่ภายนอกคือเป็นหน้าที่การงานไงเนี่ยเวลามันทุกเห็นไหมเนี่ยทุกไม่ทุกกายทุกใจเวลาทุกกายไปตากแดดมันก็ร้อนน่ะเนี่ยเวลาเขาเร่งความเพียรเห็นไหมไปตากแดดตากฝนกันเนี่ยถ้าไปตาแดดตาฝนนั่นมันเป็นฤดูกาลใช่ไหมแต่ครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยท่านมีสติปัญญาเห็นไหมก่อนหน้าฝนท่านก็หลบฝนของท่านก็ภาวนาของท่านเนี่ยเวลาหน้าร้อนขึ้นมาท่านก็อากาศปลอดโปร่งขึ้นมาภาวนาของท่านเนี่ยเวลาท่านภาวนาท่านจะภาวนาหาใจของตนไงตั้งใจทนนะทุกกายทุกใจเวลามันทุกหัวใจนะคนสุขคนมีมั่งมีสีสุขมหาศาลทุกทั้งนั้นเนี่ยของก็มีพร้อมทำไมมันทุกล่ะบ้านเรือนจะเอากี่ชั้นเงินทองจะเท่าไหร่ทุกทั้งนั้นน่ะทุกในสโมสรในบัตรทุกดวงใจว่าเวเนี่ยแล้วถ้าเราจะค้นหาไหมทุกเหตุเกิดทุกดับวิธีการดับทุกเวลาทุกมันจะเกิดนะเนี่ยทุกเกิดเพราะอะไรเกิดเพราะตัณหาความทะยานอยากเกิดเพราะสมุทัยถ้าจิตมันสงบแล้วจิตสงบแล้วเห็นไหมจิตสงบแล้วเนี่ยทุกก็เบาบางลงด้วยหาทุกไม่เจออีกแล้วมันไม่จริงมันไม่รู้หรอกถ้ามันจริงนะมันเคลื่อนไหวในใจนั่นคือทุกทั้งนั้นในใจที่มันมีภาพมีสิ่งต่างๆนั่นก็ทุกทั้งนั้นน่ะแต่มันจับไม่ได้ทุกคนกำหนดไงกำหนดไม่เป็นทุกควรกำหนดขึ้นมาเพื่ออะไรกำหนดขึ้นมาเพื่อใช้ปัญญาเนี่ยถ้ามันเกิดปัญญาเนี่ยภาวนามยปัญญามันจะเกิดตรงนั้นเนี่ยจะวิปัสสนาวิปัสสนาให้รู้แจ้งเขาต้องรู้แจ้งตรงนั้นทุกเกิดเนี่ยทุกเหตุได้เกิดทุกดับวิธีการดับทุกเกิดเนี่ยเหตุได้เกิดทุกอะไรมันเป็นเหตุให้เกิดทุกดับวิธีการดับทุกถ้ามันมีวิธีการในการกระทำของมันไหนไหมถ้าผู้รู้จริงเนี่ยเขาจะเห็นความจริงอย่างนั้นมันไม่ใช่ปากเปียกปากแฉะทำยานิพนธ์ไงเขียนหนังสือแล้วเขียนเล่าไงเนี่ยพูดปากเปียกปากแฉะไงพูดธรรมะทางนั้นน่ะไม่รู้เลยไม่จริงเลยไม่รู้เพราะมันไม่จริงแต่ถ้ามันจริงมันจริงนะมันจริงมันจะเก็บไว้ในใจเราไม่เก็บไม่ในใจเห็นไหมเวลาหลวงปู่สาวหลวงครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยเวลาจะการประพฤติปฏิบัติขึ้นมาเนี่ยการทำความสงบของใจเนี่ยหลวงปู่มันจะถามหลวงตาประจำมหาจิตเป็นยังไงมหาจิตเป็นยังไงเขาห่วงกันนะว่ารักษาจิตเราได้หรือไม่พระเราเนี่ยถ้าทำสมาธิได้เนี่ยพออยู่พอกินถ้าเรารักษาหัวใจเราให้สงบได้เนี่ยสงบระงับอยู่ในใจของเราอยู่ได้อยู่ในเพศของสมณะเพศแต่ถ้าเราปล่อยปากละเลยนะเนี่ยมันจะคิดฟุ้งซ่านไปทั่วเนี่ยมันไปเอาฟืนเอาไฟมามันจะเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจทำไมชีวิตเราต้องมาทุกข์เราทมอย่างนี้ชีวิตเราควรสุขสบายแม่มาคิดไปนู่นชีวิตเราควรสุขสบายแบบคารวะเขาเหรอชีวิตอย่างนั้นเราสุขสบายเพราะเขาเห็นโทษแล้วเขาถึงมาบวชเป็นพระกันไงแล้วเราบวชเป็นพระอยู่แล้วเราไปนั่งรบอยู่แล้วเนี่ยเราไปเห็นว่าชีวิตคารวะเนี่ยเป็นความสบายสบายเพราะอะไรอ่ะสบายเพราะมันจินตนาการมันคิดเองไงมันคิดเห็นว่าเขาอยู่อย่างนั้นเขาสบายไงเขาอยู่สบายเพราะอะไรเพราะเขาอยู่เขากินโดยเพศของคารวะไงไอ้เราเป็นพระไงเป็นพระเรามีศีลมีธรรมไงเรามีข้อมีจำกัดไงเนี่ยโอ้ยมันคงจะทุกข์คงจะยากนะเนี่ยถ้าได้ออกไปอย่างนั้นอ่ะมันคงจะสุขสบายคงจะสุขสบายไม่รู้นี่ไงเพราะมันไม่จริงในหัวใจไงแต่ถ้าเรารักษาของเราเห็นไหมเนี่ยสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงต้องดับไปทั้งสิ้นสิ่งว่าสบายๆน่ะใครเป็นคนบำรุงรักษาใครเป็นคนหามาใครเป็นคนคุ้มครองดูแลเนี่ยเราจะไปหับเหงื่อต่างน้ำอย่างนั้นอีกใช่ไหมนี่พูดถึงว่าถ้ารักษาใจของเราสงบไม่ได้ถ้ารักษาใจเราสงบได้มันไม่ส่งออกไปอย่างนั้นถ้ารักษาใจเราสงบเห็นไหมเนี่ย
ครื่องอยู่ของใจเครื่องอยู่ของใจเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านถึงให้มีข้อวัดปฏิบัติไงข้อวัดปฏิบัติขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้ใจมันอยู่ที่นี่ถ้าใจอยู่ที่นี่เนี่ยอยู่ที่นี่เห็นมั้ยมันพอใจมันพอใจแล้วเนี่ยเห็นมั้ยถ้ามันพอใจแล้วเนี่ยเนี่ยเราพยายามจะเข้าสู่คำบริกรรมเห็นมั้ยหายใจเข้าพุทหายใจออกโทถ้าหายใจพุทออกโทหายใจออกโทเนี่ยแล้วรักษาใจของเราไว้ดูแลรักษาใจของเราไว้ถ้าใจมันสงบเข้ามาเห็นมั้ยเนี่ยพระเราเนี่ยถ้าทำความสงบใจได้เนี่ยพออยู่พอกินถ้าพออยู่พอกินเห็นมั้ยเนี่ยเวลาครูบาอาจารย์ท่านถามว่าใจของเราสงบระงับหรือไม่ใจของเราเนี่ยรักษาได้หรือไม่ถ้าใจรักษาไว้เนี่ยรักษาไว้เพื่ออะไรเนี่ยสิ่งที่แสวงหาเห็นมั้ยว่าธรรมะขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดที่เข้ามาสู่ใจของสัตว์โลกเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยปฏิสนธิจิตเนี่ยมันไปเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมเนี่ยเวลาเกิดอย่างนั้นนะผู้ที่แบบผู้ปฏิบัติถ้าเขามีสติเป็นญาณของเขาเวลาอารมณ์เกิดถ้าอารมณ์ที่คิดดีเห็นไหมอารมณ์ที่คิดดีเนี่ยมนุษย์เทโวมาเป็นมนุษย์เทวดาเป็นมนุษย์เปรตเป็นมนุษย์ต่างๆเนี่ยเวลาอารมณ์คิดอารมณ์หนึ่งก็เป็นภพชาติหนึ่งนี่พูดถึงว่าคนที่ใช้ปัญญาอบรมสมาธิคนที่ใช้ปัญญาวิมุตต์อ่ะเขาพิจารณาของเขาเห็นได้ระดับนั้นเนี่ยถ้าเป็นเจโตวิมุตต์เห็นไหมเนี่ยเราทำความสงบใจเข้ามาถ้าใจสงบแล้วเนี่ยเราลองน้อมไปสู่สติปัฏฐาน4ถ้ามันเห็นกายเห็นจิตทางเป็นจริงเห็นไหมเนี่ยมันจะฝึกหัดใช้ปัญญาของมันเห็นไหมการฝึกหัดใช้ปัญญาการฝึกหัดใช้ปัญญาแล้วการจะทำงานแบบเนี้ยชาวไร่ชาวนาของเขาตามฤดูกาลของเขาทำนาในที่ของเขาได้ข้าวได้ยังชีพไว้เป็นทรัพย์สินของเขานักปฏิบัติปฏิบัติของเราขึ้นมาเนี่ยเราทำลงบนหัวใจของตนถ้าใจของตนมันสงบแล้วเข้ามาเห็นไหมเนี่ยความสงบระงับชาวนาเขาทำนาหักเหงื่อต่างน้ำแค่ไหนชาวไร่เขารักษาไร่ของเขาเนี่ยเขาลงทุนลงแรงขนาดไหนเขาใส่ปุ๋ยเขาทดน้ำเข้าทดน้ำออกให้มันเหมาะสมกับพืชไร่ของเขาแล้วเนี่ยนักปฏิบัติขึ้นมาเนี่ยในหัวใจขึ้นมาเนี่ยเองไม่ทำอะไรเลยเหรอเอ็งไม่มีผลงานที่จับต้องได้เป็นชิ้นเป็นอันเลยเหรอไม่มีอะไรเป็นผลงานเลยเหรอนี่ไงเนี่ยเวลาพระปฏิบัติเนี่ยเขาทำเข้ามาในหัวใจเนี่ยถ้าทำเข้ามาในหัวใจเนี่ยสินสมาธิปัญญาที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเขารักษาที่นี่ถ้ารักษาที่นี่เนี่ยเขามันยิ่งรักษายากกว่าชาวไร่ชาวนาเนี่ยฝนฟ้าไม่ตกต้องรูดูการเขาก็เห็นเขานะเขาก็ทุกข์เขาก็ยากของเขาไอหัวใจของเราเห็นไหมเนี่ยมันเป็นนามธรรมอะสิ่งใดเห็นไหมมันจับพัดจับพูเนี่ยไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันมาสักชิ้นหนึ่งไม่จับพัดจับพูไม่มีอะไรไม่มีอะไรสิ่งใดที่เป็นผลงานของตนเองเลยเป็นอย่างนั้นเหรอมันเป็นอย่างนั้นถ้ามันเป็นอย่างนั้นมันก็อยู่ที่วาสนาของคนดูสิเนี่ยดูสิธรรมะองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นไหมเนี่ยชาวพุทธเราเนี่ยพุทธเบียนบ้านมหาศาลเลยเนี่ยแล้วผู้ที่เข้าทราบซึ้งถึงธรรมะขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าคือผู้เนี่ยเดี๋ยวนี้ตอนนี้ศาสนากำลังเจริญเห็นไหมการศึกษาพุทธศาสนาเห็นไหมมีการศึกษากันมากเวลามีการศึกษาเสริมมาเนี่ยทราบซึ้งธรรมะขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทราบซึ้งว่ามันเป็นเหตุเป็นผลถ้าทราบซึ้งขึ้นมาแล้วเราจะเอาจริงจังขึ้นมาเราจะมีวาสนาเหรอพอพูดถึงมรรคผลนิพพานทุกคนมันสุดเอื้อมอู้ขนาดนั้นเฉลยทำได้จริงเหรอเนี่ยแล้วไม่มีครูบาอาจารย์สอนกันยังไงเนี่ยเวลาจะไปศึกษาแล้วเนี่ยกิเลสในหัวใจเนี่ยมันสั่นไปทั้งนั้นน่ะเวลาเอาจริงจังขึ้นมายิ่งลำบากเข้าไปใหญ่แต่ในปัจจุบันเนี่ยหลวงปู่เสาหลวงว่านท่านฟื้นฟูขึ้นมาเนี่ยสำนักปฏิบัติมหาศาลเวลาสำนักปฏิบัติมหาศาลน่ะปฏิบัติอะไรกันปฏิบัติพอเป็นพิธีครูบาอาจารย์ผู้ประจำปฏิบัติพอเป็นพิธีก็ศึกษาวิธีปฏิบัติแล้วก็ทำตามพิธีนั้นน่ะแล้วทำพิธีนั้นแล้วเห็นมั้ยน่ะสร้างสิ่งที่หรูหราอำนวยความสะดวกนั่นน่ะหมูทั้งนั้นน่ะมันเอาอันนี้เลี้ยงหมูเอาหมูไปเลี้ยงอ่ะเพราะอะไรเพราะมันไม่ส่งเสริมไงมันเอาจริงจังไหมเจ้าจริงจังเห็นไหมครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยก็ป่าเข้าเขาไปสู่ที่สงบสงัดเวลาอยู่คนเดียวแล้วเห็นไหมเนี่ยความคิดมันจะผุดขึ้นมาทั้งนั้นน่ะเนี่ยเพราะเราต้องการแสวงหาใจของตนไอ้ความคิดเนี่ยตัวร้ายแล้วตัวร้ายถ้ามีสถานมีความเชื่อของเราเนี่ยเพราะตัวร้ายเพราะเราบวชมาเพื่อตรงนี้ไงบวชมาเพื่อปฏิบัติตามไปจริงไงเราองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า6ปีลำบากกว่าเราหลายร้อยเท่าเพราะมันไม่มีใครบอกทั้งที่ท่านสร้างอำนาจศาสนามาเสียสงไข่แปดสงไข่สิบสงไข่เนี่ยเรายังไม่ได้เกิดในวัฏฏะมามากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่ถ้ามีศรัทธามีความเชื่อของเรามั่นคงในชีวิตของเราเนี่ยไม่ต้องห่วงโลกเนี่ยมีคนเขาพยายามแสวงหาเนี่ย 7,000 กว่าล้านคนเนี่ยเขาแข่งขันกันอยู่แล้วไม่ต้องห่วงว่าถ้าเราไม่มีเราคนเดียวโลกจะอยู่ไม่ได้โลกเขาอยู่ของเขาได้อยู่แล้วเนี่ยแต่คนที่เอาจริงเอาจังคนที่เป็นนักรบคนที่จะรบกับกิเลสเนี่ยมันมีน้อยมากมีแต่คนที่จะส่งเสริมกิเลสไงทุนนิยมแข็งพยายามกระตุ้นไง
กระตุ้นกิเลสให้มันแข่งขันกระตุ้นกิเลสเข้าไปไงไอเราเห็นโทษของมันแล้วไงเราก็อยู่ในสังคมมนุษย์มาเหมือนกันเราก็รู้ก็เห็นนะสิ่งที่กระตุ้นขึ้นมาเป็นทุนนิยมขึ้นมาเห็นไหมแล้วมาเป็นพระก็เป็นพุทธศาสนาทุนนิยมจะต้องมีความสะดวกมีความสบายแข่งขันไปกับเขาเรื่องทุนนิยมก็เรื่องกิเลสกระตุ้นของมันฮะพอมันเป็นศีลศีลก็เริ่มมีการขีดขอบเขตของมันเข้ามาเห็นไหมเนี่ยเพื่อจะแสวงหาใจของตนเพราะเวลาเกิดขึ้นมาเห็นไหมสมัยโบราณเกิดแล้วพ่อแม่อยู่ไฟได้ดื่มน้ำดื่มเลือดจากอกแม่เสร็จแล้วก็เติบโตขึ้นมาเนี่ยกินจากกล้วยเนี่ยแล้วเติบโตขึ้นมาก็ฝึกหัดใช้สติปัญญาของตนเนี่ยมันคนเราก็เติบโตมาได้ว่าเติบโตถ้ามีอำนาจวาสนาเห็นไหมในพุทธประวัติมหาศาลผู้ที่เกิดมาแล้วร่ำรวยเห็นไหมเป็นกษัตริย์ออกมาบวชก็มีผู้ที่เกิดมาแล้วเห็นไหมเป็นทุกคนเห็นใจไม่เลี้ยงลูกไม่ได้ไปทิ้งถังขยะเขาเก็บมาเลี้ยงก็มีเห็นไหมเนี่ยวาสนาของคนวาสนาผู้ที่จะได้มีโอกาสได้สัมผัสพุทธศาสนาถ้าได้โอกาสได้สัมผัสแล้วเนี่ยถ้าทำความจริงมากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันอยู่ที่วาสนาเวียนไม่ได้เกิดในวัฏการเวียนว่ายเกิดในวัฏจักรเกิดซ้ำเกิดสร้างเนี่ยมันเกิดมาผู้บ่มเพาะไงพระโพธิสัตว์สี่สงไข่แปดสงสี่โบสงไข่นี่ก็เหมือนกันมนุษย์เกิดแล้วก็เนี่ยเห็นไหมเราเกิดมาเป็นเกิดมาเป็นชาวพุทธเกิดมาพุทธศาสนาเราได้สะสมบุญกุศลของเราเนี่ยเราสายบุญมีสายบุญสายกรรมกับครูบาอาจารย์ของเราเราฟังแล้วมันเข้าหูแต่ถ้ามันเราไม่มีสายบุญสายกรรมครูบาอาจารย์ฟังแล้วมันขัดหูเนี่ยแล้วถ้ามันไม่จริงมันไม่รู้ขึ้นมาก็ชอบสิ่งที่มันไม่รู้นั่นแหละไม่เพราะไม่รู้มันเข้าออกกิเลสไงไม่รู้เกิดอวิชชาเพราะความไม่รู้เพราะมันไม่จริงด้วยเพราะไม่รู้มันก็ไม่จริงไม่จริงมันก็ไม่รู้เนี่ยแล้วมาศึกษาเนี่ยเราอยากรู้เราฟังครูบาอาจารย์นี่ไงเนี่ยเวลากาลามาสูตรกาลามาสูตรนะไม่ล่ะอาจารย์ของเราก็อย่าไปเชื่อแต่จะมีเหตุผลหรือไม่เนี่ยหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นวันท่านเทศอ่ะเนี่ยเทศขึ้นมาแล้วเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราก็ปฏิบัติอยู่คนที่ปฏิบัตินะเนี่ยพระปฏิบัติเนี่ยสำคัญตอนแสดงธรรมเนี่ยเพราะแสดงธรรมเนี่ยมันเปิดออกมาจากหัวใจถ้าหัวใจมันมีอยู่จริงเนี่ยผู้ที่ปฏิบัตินะเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาที่ฟังธรรมฟังธรรมก็ปฏิบัติอยู่แล้วหลวงปู่มั่นท่านพยายามเป่ากระหม่อมหลวงตาเห็นมั้ยมหาจิตเป็นไงมหาจิตเป็นยังไงเนี่ยผู้ที่ฟังอยู่เค้าก็ปฏิบัติเห็นมั้ยเวลาปฏิบัติขึ้นมามันขัดข้องสิ่งใดมั้ยหลวงตาขึ้นมาหลวงปู่มั่นน่ะเนี่ยขึ้นไปด้วยความเคารพเคารพจริงๆนะขึ้นไปด้วยความเคารพเพราะมันได้ความผูกพันด้วยความรักอ่ะรักมากรักเนี่ยพ่อแม่ครูอาจารย์ยิ่งกว่าพ่อยิ่งกว่าแม่พ่อเป็นอาจารย์ด้วยเนี่ยเวลาขึ้นไปเห็นไหมเราก็มีของเราอ่ะเราก็มีของเราคือมีประสบการณ์ที่กิเลสมันพาไปเห็นไหมเนี่ยมันยังไม่รู้จริงไงเพราะมันยังไม่จริงมันก็มีกิเลสมีตัณหาความอยากมีสมุทัยเจือปนอยู่เวลาจะไปขึ้นไปส่งการบ้านขึ้นมาให้ท่านคอยแก้ไขให้เห็นไหมเนี่ยโต้แย้งโต้เถียงอ่ะเนี่ยเถียงจนพระต้องไปมองดูกันอ่ะเสียงดังมาเพราะอะไรเพราะมันจะเอาจริงอ่ะความจริงเป็นอย่างนั้นเถียงด้วยความเคารพเพราะถ้าเราไม่ปฏิบัติเลยไม่จริงเราไม่เคยผิดพลาดมาเลยเหรอเราปฏิบัติเนี่ยจิตใจเราเป็นสมาธิไหมแล้วเสื่อมสมาธิไปหรือไม่จิตใจเราเป็นสมาธิแล้วเนี่ยเราเคยฝึกงานใช้ปัญญาหรือไม่เราใช้ปัญญาไปแล้วเนี่ยใช้ปัญญาจนเลอะจนเลือนใช้ปัญญาคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์กับเราใช้จนจับต้นจนปลายไม่ได้แล้วจะไปยังไงเห็นไหมถ้าก็ขึ้นมาหาท่านขึ้นมาท่านก็พูดไงเนี่ยเวลาจิตสมาธิอยู่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยสมาธิเนี่ยมันก็แค่สุขเศษเนื้อติดฟันไอ้ว่าจิตเนี่ยสุขอื่นใดเท่ากับจิตสงบไม่มีสุขอื่นใดเท่ากับจิตสงบไม่มีเนี่ยจิตที่สงบเนี่ยเห็นไหมเนี่ยจิตสงบแล้วเนี่ยพระเราเนี่ยถ้าทำสมาธิได้เนี่ยพออยู่พอกินก็พอรักษาสถานภาพของพระไว้ได้เห็นไหมเนี่ยจิตถ้าจิตมันสงบเนี่ยสมาธิเนี่ยถึงว่าสุขอื่นใดเท่าจิตสงบไม่มีแต่เวลาแบบพุทธประดับขึ้นไปเห็นไหมเวลาไปติดสมาธิมาสมาธิเนี่ยมาลงคุณพันธ์บอกว่าเนี่ยสุขแค่เศษเนื้อติดฟันน่ะสุขแค่มีเศษเนื้อติดฟันสุขเล็กน้อยแต่ถ้ามันออกใช้ปัญญาไปน่ะมันพิจารณาไปแล้วมันจะมีความสุขมหาศาลตอนนี้ถ้ามีความสุขมหาศาลตอนนี้แล้วมันพิจารณาซ้ำพิจารณาซ้ำขึ้นมาเนี่ยมันปล่อยวางไปแล้วถ้ามันสมุดเฉดอาหารน่ะมันจะกิเลสมันจะขาดว่ากิเลสมันขาดไปแล้วเนี่ยมันกลายเป็นจิตเป็นทุกข์ทุกข์เนี่ยเวลามันแยกออกไปแล้วเนี่ยสิ่งใดที่เข้ามายึดพื้นโนยึดเหนี่ยวนำกันไม่มีความคิดที่ยึดเหนี่ยวนำกันเพื่อความหลอกความหลอนในหัวใจมันไม่มีเนี่ยใช่ไหมเวลาท่านสอนเห็นไหมเวลาติดสมาธิท่านก็บอกว่าเนี่ยพยายามขนาบให้ออกจากสมาธิออกให้ไปฝึกหัดใช้ปัญญาเวลาใช้ปัญญาไปแล้วเนี่ยใช้ปัญญาไปแล้วเวลาขึ้นไปหาท่านนะโอ้เนี่ยมาติดสมาธิก็ว่าสมาธิมันไม่ดีทั้งนั้นอ่ะวันนี้ออกใช้ปัญญาไปแล้วใช้ปัญญาจนนอนไม่ได้ใ
ช้ปัญญาจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนนั่นน่ะนั่นน่ะไอ้บาสังขารเนี่ยใช้ปัญญาไปโดยที่ว่าเราใช้ต่อเนื่องไปต่อไปมันก็เป็นปัญญามันเป็นสัญญารวบรวมกันไปมันไม่มีสมาธิมันไม่มีกำลังพอหรอกมันไม่รอบคอบเห็นไหมเนี่ยนักกีฬาที่มีพรสวรรค์ที่เป็นความมหัศจรรย์น่ะเนี่ยเวลาลงไปแข่งขันน่ะคู่แข่งขันน่ะเขาทำลายทั้งนั้นน่ะถ้าเขากีดเขาขวางนี่มันการใช้ปัญญาใช้ปัญญาไปว่าใช้ปัญญาไปแล้วเนี่ยมันโดนยุโดนเนี่ยโดนทำลายกิเลสมันครอบมันงำกิเลสมันตัดแข้งตัดขามันทำลายเละไปหมดเลยอ่ะนี่ไงก็บอกไม่ใช่ปัญญาก็ใช้ปัญญาอยู่นี่ไงใช้ปัญญาไปแล้วเนี่ยปัญญามันเลิศไงนั่นแหละไอ้บ้าสังขารหลวงตาท่านเถียงโดยความเคารพท่านบอกว่าถ้าเถียงแล้วเนี่ยเห็นไหมท่านก็มีวุฒิภาวะท่านก็มีความเห็นของท่านท่านบอกหลวงปู่มั่นท่านจะล้มโต๊ะเลยผักล้มโต๊ะแล้วให้เองค้นฟ้าเอาต้องรู้จริงต้องมีศีลมีสมาธิมีปัญญาต้องมีมรรคมีผลต้องปฏิบัติขึ้นมาด้วยตนเองต้องปฏิบัติตามความเป็นจริงเนี่ยปัจจตังสันทิฏฐิโกในการกระทำนั้นอัตตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนจิตที่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะนั้นจะต้องทำความสงบของใจเข้ามาใจสงบระงับแล้วเห็นไหมเนี่ยที่เป็นฐานที่มั่นฐานที่ยกขึ้นสู่วิปัสสนาเนี่ยสัมปชัญญะกรรมฐานฐานที่ตั้งแห่งการงานถ้ายกขึ้นสู่งานได้เนี่ยจะใช้วิปัสสนาให้รู้แจ้งในใจของตนรู้แจ้งในสิ่งตามความเป็นจริงในใจของตนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเวลาบอกเนี่ยว่าไอ้บาสังขารน่ะถ้าเองใช้ปัญญาโดยที่ไม่มีเหตุมีผลมันก็จะพากันล้มเหลวไปอยู่อย่างนั้นล้มโต๊ะเลยล้มโต๊ะให้ขึ้นไปล้มต้นใหม่ท่านก็มาเริ่มต้นของท่านทำของท่านทำแล้วเวลาถึงที่สุดแล้วท่านบอกนั่นน่ะมันเป็นความจริงของท่านแต่มันไม่เป็นความจริงของเราเห็นไหมถ้าไม่จริงมันไม่รู้แจ้งมันไม่รู้ตามความเป็นจริงเพราะมันไม่จริงแต่ถ้ามันเป็นความจริงอ่ะความจริงมันมีหนึ่งเดียวหลวงปู่สาวหลวงมั่นครูบาอาจารย์ท่านเป่ากระหม่อมหลวงตามาเนี่ยท่านฝึกหัดมาท่านฝึกหัดมากับมือท่านฝึกหัดมากับมือน่ะแล้วเราฝึกหัดขึ้นมาแล้วเห็นไหมเนี่ยสิ่งที่พอถึงที่สุดแห่งทุกข์อ่ะมันมีอะไรแตกต่างมันมีอะไรขัดแย้งกันมันไม่มีอะไรมาแตกต่างไม่มีอะไรขัดแย้งกันทำไมเป็นความจริงขึ้นมาความจริงมีหนึ่งเดียวแต่ถ้าความไม่จริงอ่ะความไม่จริงความเหลวไหลอยู่กับเราความเหลวไหลอยู่การประพฤติประพฤติของเราความไม่เอาไหนก็อยู่ที่การประพฤติประพฤติของเราความล้มเหลวก็อยู่ที่การประพฤติประพฤติของเราแล้วเราก็มาค้ำควรอยู่ในหัวใจเนี่ยว่าเราปฏิบัติแล้วมันไม่ได้ผลปฏิบัติไม่ได้ผลเราก็เอาสถานะเอาศรัทธาของเราสิศรัทธาความเชื่อเรามีศรัทธาในพุทธศาสนาเราจะพุทธประโยชน์ขึ้นมาปฏิบัติบูชาองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าสมบัติบูชาองค์สมเด็จเจ้าให้มันเป็นจริตเป็นนิสัยถ้าเป็นนิสัยขึ้นมาเวลาพระพุทธบัณฑิตมันจะเข้าสู่คำนองคลองธรรมมันไม่ใช่ฉลาบออกนอกคลองธรรมท่านเนี่ยไม่จริงแล้วไม่รู้ไม่จริงคือไม่รู้ไม่จริงแล้วอวดรู้เห็นไหมเวลาพระพุทธบัณฑิตพอทำพิธีกันไปเห็นไหมมันก็ออกไม่ออกอยู่คำนองคลองธรรมออกไปสู่ความพอใจของตนความใจของตนเห็นไหมเวลาปฏิบัติแล้วเนี่ยมันผิวเผินมากนะจะไปรู้ไปเห็นสิ่งใดเนี่ยมันจะไปนั่นไอ้ความรู้ความเห็นส่งออกทั้งนั้นน่ะคำว่าส่งออกก็จิตไม่มีฐานที่มั่นถ้าจิตไม่มีฐานที่มั่นมันจะส่งออกขอไปเวลาส่งออกไปแล้วน่ะคิดว่าตัวเองตัวคิดว่ามันเป็นปัญญาของตนว่าเป็นอย่างตนน่ะนั่นน่ะกิเลสมันสร้างภาพน่ะจิตตะไม่ใช่ปัญญาเนี่ยทำยังไงก็ได้ทำขึ้นมาเพื่อว่าให้ว่าการปรับเพื่อปฏิบัติให้สมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบกิเลสไงสมบูรณ์แบบมันจะพาออกนอกรู้นอกทางไงมันไม่สมบูรณ์แบบโดยธรรมไงถ้าสมบูรณ์แบบโดยธรรมนะนิ่งเนี่ยเคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ถ้าเคารพในพุทธพระธรรมพระสงฆ์เห็นไหมจัดจะทำสัจธรรมเนี่ยติระฉันวิชาที่ทำให้เนิ่นช้าวิชาที่ทำให้เนิ่นช้ายังทำกันไม่ได้พอทำได้ก็ไปบึ๊บไปแปลกประหลาดมหัศจรรย์กับสิ่งที่ติระฉันวิชาที่ทำให้เนิ่นช้าแต่เวลาไปมรรคเป็นผลเห็นไหมศีลสมาธิปัญญาสมาธิคือความสงบระงับของใจใจที่สงบแล้วครับไม่ออกรู้สิ่งที่เป็นติระฉานวิชาที่ชาที่ทำให้เนิ่นช้าวิชาที่รู้ที่เห็นที่เข้าใจเรื่องต่างๆไร้สาระไร้สาระเลยไร้สาระสำหรับมรรคผลแต่เป็นสาระเป็นคุณประโยชน์ของกิเลสเป็นการมรรคใหญ่ไฟสูง
อยากอวดรู้อวดเห็นนั่นน่ะพาไปสู่ความเหลวไหลพาไปสู่ความจอมปลอมโดยที่ไม่รู้ตัวเลยแต่ถ้าเป็นครูบาอาจารย์ของเราเห็นไหมเนี่ยตั้งสติไว้เนี่ยสติแล้วเวลาผู้ที่ประพฤติปฏิบัติไปโดยสัจจะความจริงเห็นไหมเนี่ยไปข้างหน้ามันจะไปเห็นมหาสติจะเห็นเลยว่าสติปัญญาจะเป็นแบบนี้มหาสติมหาปัญญามันจะเป็นแบบนี้แล้วถ้าเป็นปัญญาญาณมันแตกต่างกันไปเป็นชั้นเป็นตอนขึ้นไปมันถึงมีบุคคล4คู่มรรค4ผล4ถ้ามรรค4ผล4เนี่ยมันมีความแตกต่างมันไม่ใช่สูตรสำเร็จไม่ใช่ว่ามีอันเดียวแล้วเราก็ใช้สอยไปจนจบไม่ใช่มนุษย์เราเกิดมาเห็นมั้ยเกิดมาเป็นทารกใส่รองเท้าเล็กๆพ่อแม่เลี้ยงมาตีนเท่าฝาหอยเนี่ยรองเท้าก็เท่าฝาหอยนั่นน่ะพอมันเติบโตขึ้นมารองเท้าที่เท่าฝาหอยใส่ไม่ได้แล้วเขาต้องตัดรองเท้าใหม่ที่ใหญ่ขึ้นพอมันเติบโตมาเป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็ต้องใช้รองเท้าใหม่ของมันเนี่ยเพราะเท้ามันใหญ่ขึ้นนี่ก็เหมือนกันเนี่ยหัวใจเนี่ยเวลามันละเอียดลึกซึ้งเข้าไปเนี่ยสติมาสติเนี่ยเวลาเกิดจะมาสติมาเป็นได้ขึ้นมาเนี่ยมันมีขั้นเป็นตอนขึ้นไปเนี่ยถ้ามารู้จริงของมันมันจะเห็นการกระทำของใจถ้าการทำใจนั่นคือมรรคถ้าใจของเนี่ยใจดวงใดและไม่มีมรรคใจดวงนั้นจะมีผลถ้ามันมีเหตุเอาผลมาจากไหนเนี่ยผลก็จะมาไงจำของครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติปฏิบัติมาการฟังเทศเนี่ยมันเป็นสำรับนะสำรับอาหารตั้งต่อหน้าเราเนี่ยเราจะหยิบฉวยสิ่งใดเข้าเป็นอาหารเข้าสู่ปากเราได้ทั้งนั้นเนี่ยเวลาแสดงธรรมเนี่ยเหมือนสำรับอาหารวางไว้ต่อหน้าเราแต่มันเป็นธรรมของผู้เทศธรรมของครูบาอาจารย์ของเราแต่ถ้าเราประพฤติปฏิบัติขึ้นไปเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเราก็ยังฝึกหัดในใจของเราฝึกหัดในใจของเราเนี่ยมันก็จะเป็นอันเดียวกันจะเป็นอันเดียวกันเนี่ยศีลสมาธิปัญญาเหมือนกันเนี่ยศีลสมาธิปัญญาเหมือนกันเพราะเราเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติใช่ไหมเนี่ยประพฤติปฏิบัติขึ้นมาเนี่ยมีครูบาอาจารย์คอยเทศนาว่าการเนี่ยการฟังเทศเนี่ยสำคัญมากสำคัญเนี่ยเวลาครูบาอาจารย์ท่านเทศนาว่าการเนี่ยเป็นสมบัติของท่านสมบัติของท่านถ้าท่านมีสมบัติจริงนะถ้าไม่มีสมบัติจริงนะพาก็ลงเหวเพราะครูบาอาจารย์ก็ลงเหวเนี่ยเวลาหลวงปู่ตื้อเห็นไหมเวลาท่านสอนน่ะเวลาท่านสอนผิดพลาดไปท่านจะบอกพระเลยบอกไอ้คำเนี่ยผมพูดผิดนะลูกศิษย์บอกโอ้หลวงปู่พรุ่งนี้ค่อยมาก็ได้ไม่ได้เดี๋ยวไปสอนคนอื่นมันผิดเนี่ยเวลาเนี่ยหลวงปู่ตื้อนะพูดผิดคำเดียวนะท่านต้องไปแก้ให้ถูกไว้ก่อนเพราะกลัวคนจะเอาคำพูดนี้ไปขยายความถ้าขยายความมันจะผิดต่อเนื่องกันไปการทำให้คนอื่นผิดพลาดการทำโอกาสทำลายโอกาสของคนอื่นที่เขาพึ่งปฏิบัติเข้าสู่จัตธรรมทำให้เขาเหลวไหลนะบาปกรรมมันมากกว่าบาปกรรมมากกว่าแต่ไอ้คนพูดปากเปียกปากแฉะมันไม่รู้เพราะมันไม่จริงไม่จริงคือไม่รู้ไม่รู้คือไม่จริงชัดเจนแต่ถ้าเป็นความจริงเนี่ยหลวงปู่ตื้อท่านบอกเลยท่านพูดผิดท่านพูดผิดท่านแก้ทันทีเลยเนี่ยพ่อเราทำให้คนอื่นเหลวไหลทำให้คนอื่นผิดพลาดน่ะเวรกรรมทั้งนั้นน่ะแล้วมันแสหาเรื่องทำไมเพราะอะไรเพราะเราต้องรักษาใจของเราไงถ้าเรารักษาใจของเราเห็นไหมรักษาใจของเราเพื่อประโยชน์กับเราถ้าเพื่อประโยชน์กับเราเนี่ยวิกิริยาที่มันแสดงออกน่ะนั่นน่ะกิริยาของผู้ที่ปฏิบัติผู้ที่เป็นนักปฏิบัติจริงนักปฏิบัติจริงอ่ะเขาไม่วุ่นวายกับใครทั้งสิ้นสิ่งที่วุ่นวายน่ะมันเป็นตลาดทั้งนั้นน่ะเนี่ยกรรมฐานตลาดสดเนี่ยเวลาหลวงตาท่านพูดเห็นไหมไม่มีหรอกเนี่ยธรรมะจะเกิดในเทศบาล1เทศบาล2เนี่ยธรรมะส่วนใหญ่เกิดในป่าทั้งนั้นเนี่ยถ้าผู้ที่จะบรรลุธรรมในตลาดหาได้น้อยมากหาได้น้อยมากเวลาเขาจำเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาเนี่ยเขาก็ต้องเข้าป่าเขาไปเพื่อสะสมกำลังของเขาเนี่ยถ้ามันเป็นโอกาสเป็นปัจจัยที่มันจะสมุดเฉกกันที่ไหนนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่มันต้องมีพื้นฐานของมันมาพื้นฐานวางเนี่ยรักษาหัวใจของมันมาเห็นไหมเนี่ยตั้งข้าประหารการประหารครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแรกครั้งเหมือนนักวิทยาศาสตร์ที่เขาทดสอบของเขาการทดสอบการพิสูจน์อยู่แล้วพิสูจน์แล้วพิสูจน์เล่าพิสูจน์เพื่ออะไรพิสูจน์เพื่อหาความบกพร่องพิสูจน์เพื่อหาความไม่สมดุลความสมดุลไงความสมดุลเนี่ยพิจารณาซ้ำซากแล้วพิจารณาซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยจนมันสมุดเฉดประหารเห็นไหมคำว่าสมุดเฉดประหารเห็นไหมเนี่ยมรรคสัมมาคีมรรคสัมมาคีเนี่ยเวลาพระพุทธบาทกันเนี่ยกรรมสุขานุโยคเนี่ยชอบสะดวกชอบสบายชอบความมักง่ายชอบความพอใจของตนไอ้นี่การมาสุขนโยกอัตตกิเลสมาสันโยกทำแล้วเรามีความลำบากทำให้ฝ่าลำบนต่างๆเห็นไหมลำบากลำบนขนาดไหนเราก็เข้มข้นของเราก็เข้มของเราเนี่ยทำสิ่งใดแล้วทำซ้ำซ้ำซากเนี่ยมันความสมดุลคือมันตรวจสอบซ้ำตรวจสอบขึ้นมาเนี่ยมันจะสมดุลของมันด้วยการกระทำของเราสมดุลด้วยการกระทำซ้ำการทำซ้ำและซ้ำเวลามาสมุดเฉดประหารคำตอบมันมีเวลามันขาดคำว่าสังโยชน์ขาดนะ
เวลาสังโยชน์ขาดใช่ไหมไม่รูปคำอ่ะศีลปัทมาสนี่ไม่มีไม่รูปคำในธรรมและวินัยไม่รูปคำมันชัดเจนมากมันชัดเจนของมันอ่ะมันไม่รูปไม่คำหรอกที่รูปคำอยู่เนี่ยเพราะมันไม่จริงไงมันไม่จริงมันถือรูปคำถ้ารูปคำเนี่ยศีลปัทมาสศีลปัทมาสคือความลังเลความไม่แน่ใจไม่มีความแน่ใจถึงไม่พลาดกระแสเวลาพลาดกระแสนะทางเดียวเพราะเวลาพลาดกระแสแล้วไม่ถือมงคลตื่นข่าวไม่ฟังสิ่งนอกพุทธศาสนาใครมาพูดสิ่งนอกพุทธศาสนาเห็นไหมในการแบบในสังคมปฏิบัติเนี่ยไอ้พวกเข้าทรงเจ้าเนี่ยไอ้พวกรู้ว่าละต่างๆเนี่ยนั่นน่ะนอกศาสนามันเป็นเรื่องหัวใจของเขาว่าหลวงปู่มั่นท่านสอนนะใจของตนน่ะไม่ดูแลรักษาใจของตนน่ะไม่รู้อยากรู้แต่ใจของคนอื่นเวลาใจของคนอื่นเนี่ยรู้เขาไปหมดคิดเรื่องอะไรทำเรื่องอะไรปรารถนาอะไรรู้เรื่องใจของคนอื่นแต่ไม่ดูแลใจของตนไม่รักษาใจของตนการบำรุงดูแลรักษาใจของตนนั่นต่างหากถึงจะเป็นสักยบุตรสักยบุตรพุทธเนี่ยพุทธชินรสเข้าดูแลหัวใจของตนเพราะหัวใจของตนคือพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั้นถ้าพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั้นได้ทำความเป็นจริงในหัวใจขึ้นมาเป็นดอกบัวบานกลางหัวใจแล้วมันจะมีอะไรเป็นที่รักษาอีกล่ะมันไม่มีสิ่งใดที่ไปกระทบกระเทือนใจดวงนั้นถ้าไม่มีสิ่งใดที่จะไปกระทบกระเทือนใจดวงนั้นเหมือนคนที่พ้นจากโลกนั้นไม่กำเริบแล้วเนี่ยมันจะไปสอนใครมันจะเข้าไปดงเนี่ยมีโรคระบาด ที่ไหนเนี่ยมันเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านได้ทั้งนั้นน่ะเพราะมันไม่ติดเชื้อแต่ของเราเนี่ยเรามีร่างกายอยู่ไปที่ไหนก็ติดไม่ต้องหลอกไวรัสมาเนี่ยไข้หวัดนกมาเนี่ยปิดจมูกเลยกลัวนี่ไงถ้ามันยังไม่ปลอดจากโรคอ่ะเนี่ยไปที่ไหนมันก็ติดเชื้อทั้งนั้นน่ะแต่เวลาพุทธปฏิบัติไปตามความจริงไปแล้วเนี่ยมันปลอดจากโรคแล้วเนี่ยสิ่งนั้นต่างหากมันถึงจะเป็นประโยชน์ไงแล้วถ้ามันปลอดจากโรคแล้วมันกลัวโรคอะไรจริงแท้ถ้ามันจริงแท้ไม่กลัวสิ่งใดทั้งสิ้นเพราะมันจริงแท้จริงแท้มันเนี่ยจริงตามความจริงเห็นไหมเวลาครูบาอาจารย์ท่านพูดนะเราฟังเราสะเทือนใจมันแทงข้างหลังน่ะถ้ามันแทงข้างหลังมันจะจริงได้ยังไงถ้ามันเพราะมันแทงข้างหลังแล้วเป็นครูบาอาจารย์ด้วยไปแทงข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นความจริงได้ยังไงเพราะมันถ้ามันขยายฟาร์มแล้วเนี่ยโอ้พูดได้7วัน7คืนนะถ้ามันแทงข้างหลังเนี่ยฟาร์มรู้บุญรู้คุณก็ไม่รู้แล้วฟาร์มไม่รู้บุญรู้คุณฟาร์มขาดสติสัมปชัญญะขาดการกระทำเหลวไหลมากเนี่ยแทงข้างหลังเนี่ยแทงต่อหน้าเห็นไหมเนี่ยเวลาเราขึ้นไปหาครูบาอาจารย์นะเสียงด้วยความเคารพเพราะเรามีประสบการณ์คือจิตมันประพฤติปฏิบัติไปรู้ไปเห็นเนี่ยต่อหน้าเราขึ้นไปต่อหน้าด้วยความเคารพเวลาเราโต้แย้งโต้เถียงเนี่ยเถียงด้วยความเคารพเพราะเราก็อยากรู้จริงเราก็อยากรู้ชัดเราก็ต้องการพิสูจน์เพราะเราก็พิสูจน์ของเราแล้วด้วยวาสนาของเราแค่เนี้ยวาสนาแค่นี้เราว่าของเราจริง ยังไม่ได้พิสูจน์กับครูบาอาจารย์ไงเพราะขึ้นไปพิสูจน์กับครูบาอาจารย์อ่ะมันก็ต้องมีการเห็นไหมธรรมสักขาเอตัมมังคลมุตตมังการโต้แย้งกันซึ่งหน้าการโต้แย้งกันด้วยผลประโยชน์อ่ะเอตัมมังคลมุตตมังเป็นมงคลชีวิตเป็นมงคลในการเกิดมาแล้วเราได้พบครูบาอาจารย์ที่ความเป็นจริงเพราะเราปฏิบัติมาเนี่ยมันมีประสบการณ์ของใจที่รู้จริงเห็นจริงแล้วเนี่ยเราพยายามจะแสดงออกเนี่ยทบทวนกับครูบาอาจารย์ของเราถ้าเป็นครูบาอาจารย์เขาเนี่ยธรรมสักขาเอตัมมังคารมุตตมังทำให้ศาสนาเนี่ยแวววาวทำให้ศาสนานี่ยั่งยืนทำให้ศาสนาเนี่ยมีการทดสอบตัวสอบกันเห็นไหมเนี่ยเวลาครูบาอาจารย์ท่านสนทนาธรรมสนทนาคำนะธรรมสักขาเอตัมมังคารมุตตมังอ่ะมันเลยเป็นมงคลขึ้นมาเป็นมงคลชีวิตไงแต่ที่เวลาครูบาอาจารย์พูดนะเนี่ยทนให้มันแทงข้างหลังทนให้มันแทงข้างหลังเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านเป็นธรรมแต่ผู้ที่พฤติบัติเนี่ยไม่จริงมันเลยไม่รู้เพราะความไม่รู้นั้นถึงได้ทิ่มได้แทง
เนี่ยเราอยู่ในวงปฏิบัติมาเนี่ยสิ่งเนี่ยสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาเนี่ยสะเทือนใจมากสะเทือนใจมากสิ่งที่สะเทือนใจนั่นน่ะมันเป็นเวรกรรมของสัตว์เวลาเราประพฤติปฏิบัติใช่ไหมสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยแล้วก็เบียดเบียนหรือเปล่าไม่เบียดมันจะแทงเหรอแทงข้างหลังเนี่ยเบียดเบียนไหมเนี่ยแต่ถ้ามันไม่เบียดเบียนมันเคารพบูชาหลงเวลาหลงตาท่านพูดถ้าคืนไหนไม่ได้กราบหลวงปู่มั่นก่อนนอนไม่ได้นี่แม้แต่ท่านนิพพานไปแล้วเป็นร้อยปีท่านยังเคารพบูชาของท่านท่านกราบท่านไหว้ด้วยหัวใจของท่านทั้งที่ไม่มีตัวตนแล้วนะแต่ธรรมนั้นมันคุมหัวเห็นไหมท่านเป่ากระหม่อมเรามาท่านเป่ากระหม่อมเรามาคำนี้เป็นคำพูดของหลวงตาเอวังตั้งใจฟังธรรมะ